วัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้หลังจากผมเสร็จภารกิจจากการไหว้พระขอพรนะครับหรือวันนี้ไปถวายพระแก้วที่วัดป่าภูทับเบิกต้องบอกว่าผู้คนเยอะมากๆนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่าย3โมงนะครับก่อนที่ผมจะเดินทางกับจังหวัดนครราชสีมาภาคอีสานผมแวะมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ซาเบล่าแคมปิ้งแอนด์ภูทับเบิกวันนี้ผมตั้งใจนะฮะว่าจะมากินหมูกระทะชุดใหญ่ของทางร้านนะครับต้องบอกนะครับว่าหมูกระทะชุดใหญ่หรือหมูกระทะชุดเล็กของทางร้านซาเบล่าแคมปิ้งแอนด์ภูทับเบิกนะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอร่อยมากๆครับต้องบอกว่าหมูกระทะที่อยู่ตรงนี้นะครับไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่าตรงนี้เรานั่งทานอยู่บนดอยนะครับบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางทะเลหมอกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับทางร้านกำลังจัดเตรียมหมูกระทะนะครับวันนี้ผมจะมาทานหมูกระทะไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะฮะไปเลยครับพร้อมยังครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะกินพร้อมๆกันนะฮะไปเลยครับใส่น้ำซุปก่อนอากาศเย็นตลอดแล้วเนาะอยู่นี้เนาะต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมพร้อมหรือยังครับต้องบอกว่าแค่การจัดหมูกระทะต้องบอกว่าน่าทานมากๆครับมีหมู3ชั้นนะครับแล้วก็มีปูอัดมีเต้าหู้มีปลาหมึกแล้วก็มีหมูสไลด์นะครับจัดสรรมาอย่างสวยงามนะฮะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับชุดเนี้ยอันนี้เป็นชุดใหญ่ใช่ไหมครับชุดใหญ่500ครับผมถ้าชุดเล็กล่ะครับอ๋อชุดเล็ก400เนาะมาเลยโอ้โหต้องบอกว่าหมูชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็มีความสวยนะฮะคือแล่หมูได้ดีมากๆครับแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยกินได้ง่ายนะครับบางทีถ้าเกิดมันหนาไปต้องบอกว่าเวลาเราย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สุกสุกข้างนอกแต่ว่าข้างในไม่สุกแล้วอาจจะกินยากแต่อันเนี้ยคือเนื้อหมูเนี่ยสไลด์หรือหั่นมาแบบพอเหมาะมากๆผมเชื่อว่าท่านผู้ชมดูผมอยู่ตอนนี้ก็คงน่าจะหิวด้วยนะทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ผักนะครับนี่คือต้องบอกว่าเป็นมาม่าสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยชอบมากช้างน้อยนะฮะยุคนี้ยังมีอยู่นะฮะเราต้องใส่ก่อน ใส่ไปเลยนะครับมันเหลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็กินดิบๆอร่อยดีใส่ผักนิดหน่อยนะครับโอเคมีปูอัดด้วยนะครับเดี๋ยวเราใส่ปูอัดก่อนโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มนี้ต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดของร้านเหมือนกันนะครับใกล้สุกแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักหน่อยครับพอดีผมเป็นคนที่ชอบกินสุกๆสักหน่อยนะฮะมาแล้วครับแล้วก็ร้านนี้ต้องบอกว่าแบบหมูเขาบางมากๆแล้วเราเวลาเรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันสุกอ่ะแล้วมันอร่อยอ่ะครับเนี่ยน้ำจิ้มเขาก็ต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆเลยเป่าสักหน่อยนะครับอร่อยมากๆครับต้องบอกนะครับว่าอยู่บนดอยซาเบล่าแคมปิ้งแอนด์ภูทับเบิกนะฮะต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเย็นและก็หนาวตลอดทั้งปีนะฮะจริงๆแล้วแนะนำนะครับว่าถ้าลูกค้าท่านไหนที่จะมาที่ภูทับเบิกนะฮะแล้วก็จะมาใช้บริการมาพักหรือมาทานหมูกระทะนะฮะเพราะว่าทางร้านเนี่ยก็จะมีการจัดโปรโมชั่นตลอดนะฮะถ้าเราอยากได้ในราคาที่มีส่วนลดนะฮะก็แนะนำนะฮะทักเข้าไปที่เพจเลยนะฮะเพจซาเบล่าแคมปิ้งแอนด์ภูทับเบิกนะฮะเราก็จะได้ในราคาโปรโมชั่นแล้วก็แนะนำลูกค้านะฮะที่จะมาเที่ยวต้องบอกนะครับว่าเตรียมเสื้อแขนยาวมาด้วยนะครับไม่ว่าจะหน้าร้อนก็ช่างนะครับอากาศหนาวเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกหนาวครับแล้วก็ลมแรงมากๆครับท่านผู้ชมมาทานด้วยกันนะครับ
อร่อยมากครับนี่เรากินมาม่านะครับตลอดระยะเส้นทางที่ผมขับขึ้นมาบนภูทับเบิกนะฮะต้องบอกว่าที่พักหลากหลายมากๆนะฮะแต่ละที่ก็จะมีเขาเรียกว่ามีบรรยากาศที่แตกต่างกันแต่บรรยากาศโดยภาพรวมนะฮะต้องบอกว่าบรรยากาศดีทุกที่ถ้ามีโอกาสนะฮะถ้ามีโอกาสต้องลองมากินดูนะฮะแล้วสิ่งที่สำคัญน่ะคืออร่อยด้วยครับอร่อยด้วยเนี่ยสุกแล้วนี่ครับนี่อร่อยมากหมูกระทะนะครับต้องคู่กับน้ำอัดลมขาดไม่ได้เลยต้องกินสักหน่อยนะฮะโอ้ครับซี่หรือโค้กเย็นๆนะฮะกินคู่กับหมูกระทะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับต้องบอกว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมมาซาบิล่าแคมปิ้งแอนด์พุทธเบิร์กเป็นครั้งแรกคือตอนนั้นคือผมรีบด้วยเพราะว่ามันค่ำแล้วนะครับผมก็เลยทานหมูกระทะแค่แป๊บเดียวแต่ว่าวันนี้มื้อเนี้ยผมตั้งใจแบบมาทานจัดหนักครับแล้วก็วิวข้างหลังผมนะครับท่านผู้ชมวิวข้างหลังผมเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือวัดป่าภูทับเบิกนะครับเป็นวัดป่าที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะฮะวิวสวยมากๆนะครับแล้วก็เรามองไปข้างล่างนะครับก็จะเหมือนคล้ายๆแบบเป็นรีสอร์ทขั้นบันไดนะฮะแต่ละพื้นที่ก็จะมีความต่างกันนะฮะแต่ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นยอดที่สูงหน่อยแล้วก็อยู่ที่รีสอร์ทนี้นะฮะก็จะมีร้านกาแฟนะครับมีร้านกาแฟมีเครื่องดื่มหลายอย่างนะครับของทางร้านนะฮะแล้วก็กาแฟที่ร้านก็ทีเด็ดนะครับเดี๋ยวเราลองมากินปูอัดกันดูนะครับอร่อยครับกินปลาหมึกกันดูครับอาจจะร้อนสักหน่อยเดี๋ยวผมต้องเป่าก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะร้อนมากอันนี้ไม่ต้องสุกมากเราต้องกินเรื่อยๆครับผมแล้วก็ดื่มน้ำโค้กไปด้วยทักทายนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องสันติออฟฟิเชียลทุกท่านนะฮะแล้วก็ผมเองก็ต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะฮะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะฮะที่ดูแล้วนะครับอยากจะมีอะไรที่แนะนำก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับว่ากินผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้หมูสุกนิดนึงใส่น้ำซุปก่อนซุปให้หน่อยร้อนสักหน่อยครับต้องบอกว่าอิ่มมากครับแล้วก็สุดคุ้มนี่คือสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องกินให้หมดครับนี่แล้วก็ น้ำโค้กสักหน่อยครับอร่อยมากๆครับยังไงถ้าท่านผู้ชมมองหาที่พักนะฮะที่อยู่ที่ภูทับเบิกวิวสวยๆนะฮะแล้วก็ที่พัก สุดฟินนะฮะแล้วก็พร้อมกับหมูกระทะสุดแสนอร่อยนะฮะผมแนะนำให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะลองมาดูฮะ
เพราะว่าอยากให้ทุกคนลองมาดูแล้วก็ลองมาสัมผัสนะฮะที่ซาเบล่าแคมปิ้งแอนด์ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับต้องบอกว่าเจ้าของร้านและก็ผู้ดูแลทุกคนเนี่ยต้องบอกว่ารู้สึกเป็นกันเองมากๆครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก่อนที่ผมจะปิดรายการสำหรับคลิปกินหมูกระทะนะครับเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์ผู้ที่ดูแลซาเบล่าแคมปิ้งแอนด์ภูทับเบิกนะฮะว่า เห็นลูกค้ามาที่เรามาดูแลเนี่ยรีสอร์ท เวลาเห็นลูกค้ามากินหมูกระทะเห็นลูกค้ามาใช้บริการผู้ที่ดูแลเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างสวัสดีค่ะชื่อซินค่ะเป็นผู้ดูแลซาเบล่าแคมปิ้งภูทับเบิกแอนด์รีสอร์ทค่ะแต่จะขอบคุณลูกค้าค่ะที่มาใช้บริการของซาเบล่าทางเราถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนมีอะไรแนะนำทางร้านเราให้คอมเมนต์มาหาเราได้ค่ะสอบถามเราได้นะคะขอบคุณค่ะ